ครับส่วนชมกางเกงสีน้ำเงินนั่นอยู่ซ้ายมือนั่นโอเล่เกียรติบังเยครับมวยจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับฉายาไข่มุกดำครับส่วนบางจันน้อยนั้นได้ฉายาว่าไอ้หมัดพิจารณา13วิครับมีเป็นยกแรกครับต่อยกันที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่21มกราคม2534ครับผมเปี๊ยกไปกินและคุณเทพธรรมะเป็นผู้บรรยายครับครับสำหรับในรายการศึกวันทรงชัยบวกเกียรติสิงห์น้อยครับถือว่าเป็นนัดแรกในรอบหลายปีที่ยอดของผู้ทะลุล้านนะครับแล้วก็ทางด้านบางแสนน้อยนะครับปัจจุบันนี้อยู่ที่พวกสำรวมครับทำธุรกิจส่วนตัวนะฮะแล้วมีค่ายมวยด้วยเป็นมวยอีกคนหนึ่งที่ก็ถือว่าเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับในปี2536นะฮะแล้วก็เป็นนักมวยที่คุณบอกว่าค่าตัวแพงที่สุดครับเมื่อแบ่ง50กับ50นี่ถึง500,000บาทครับเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าวังแสนน้อยคมกางเกงสีแดงนั้นเล็กกว่าครับช่วงชกอาจสั้นกว่าแต่ว่าหัวใจนั้นไม่เล็กเลยครับตามชมนะครับนี่เป็นทีมยกแรกยกที่หนึ่งโอเล่นั้นก็ปล่อยเทิงรับนะครับคนกางเกงสีน้ำเงินครับเพราะว่าฝีมือทุกระเบียบนี้ครับเป็นนักมวยที่คนก็อยากบอกว่าโอเล่นี่เป็นนักมวยที่เก่งมากนะไม่เทียบกับอายุหลายสมัยแล้วนะเจ็บเอาที่ไม่น่าแข็งแรงเร็วไปจะว่าเราไปแล้วนะครับระยะแล้วอยู่นะครับ1วินาทีครับหลังจากนั้นนั้นสามารถที่จะใช้ศอกระยะประชิดนั้นสับไปที่กรามซ้ายของโอเล่ไอคิวมวยนั้นถือว่าแม่ใกล้เคียงกันมากนะครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกยุคถูกสมัยกับมวยคู่นี้มีการเดินทางถึง1ล้านบาทด้วยนะฮะใกล้จะหมดยกหมดยกมันกันต่อครับยกที่2ยังเหมือนเดิมครับวังจันน้อยสอพลังไทยหรือวังจันน้อยสอศิรดาครับยังคงถือเอาสไตล์ยกแรกมาใช้เหมือนเดิมครับแต่ว่ายกนี้คงจะเดินเร็วขึ้นครับจะสังเกตว่าวังจันน้อยนี่จะเปิดเกมนะฮะเพราะว่ามวยคู่นี้นี่ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับโอ้โหนะครับจังหวะนี้ครับซ้ายสูงของโอเล่นะครับแต่ว่ากรรมการเตือนครับในจังหวะที่เตะสูงแล้วแขนขวาไปเกี่ยวเชือกเส้นบนครับถ้ากรรมการผู้ห้ามนะท่านเฉลิมประหยัดทรัพย์ในสมัยนั้นยังหนุ่มอยู่นะฮะถ้ามวยคู่นี้ชกกันมาก็เป็น14ปีแห่งความทรงจำครับเริ่มติดแล้วนะครับวังจันน้อยอาวุธหลักๆที่ใช้อยู่ตั้งแต่ยกหนึ่งมาถึงขนาดนี้นั่นก็คือหมัดกับศอกนะครับเราจะไม่เห็นเลยนะนักมวยทั้งคู่นั้นใช้แข้งครับยกเว้นจากโอเล่ที่เตะซ้ายตั้งคอของวังจันน้อยในยกที่หนึ่งครับจะสังเกตว่าคู่นี้ไม่มีใครยอมใครนะฮะก็กรรมการเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องยากเลยโอ้โหโดนแทงครับแต่หลังจากที่แทงซ้ายนี่โดนสวนด้วยขวานะครับศอกขวาของวังจันน้อยแล้วหมัดขวายาวครับเข้าไปสับศอกครับมาโอเล่จับมากระพุ้งด้วยเข่าสับศอกซ้ายครับดูครับคุณใหม่เมืองทองครับแม่พี่มุ้งมุ้งเลยนะครับใส่เสื้อสีขาวครับหน้าอยู่หน้าจันนะครับสีเชื้อลูกน้องก็สั่งเตะซ้ายครับสั่งให้โอเล่นะเตะซ้ายครับหลังจากนั้นก็บอกถ้าอยู่นอกเนี่ยจะเป็นรองนะจังหวะนี้ก็พยายามเต็มที่ครับพยายามจะเข้าให้ใกล้ที่สุดแล้วก็เน้นที่หมัดกับศอกถ้ามีจังหวะแต่ว่านะครับความเป็นมวยอัจฉริยะของโอเล่ก็ไม่มีการอยู่นิ่งก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยพร้อมๆกับอาวุธดักนะครับก็คือดักแทงกับดักศอกครับก็ถือว่าเป็นการแก้ทางมวยหมัดนะฮะหมัดนี่จะแพ้มวยศอกนะครับนี่เห็นมันชัดๆครับว่าวังจันทร์นั้นศอกนะครับเน้นศอกแล้วครับโอ้ยก็มีครับหยิบสกัดเอาไว้ครับเตะซ้ายสกัดต่อครับยกที่3ความดุเดือดความเข้มข้นนั้นก็ทวีขึ้นเป็นลำดับนะครับสไตล์เดิมครับแต่ว่าเที่ยวนี้ติดตัวแล้วครับวังจันทร์เดินใกล้เข้าแล้วก็เน้นทุกอย่างครับแข้งขวาครับแล้วกดลงมากัดเสียบสับด้วยศอกเลยครับแม่โอเล่ต้องสวนทันทีครับดูครับเหมือนเดิมครับหมัดสลับกับศอกครับมาไม่หยุดเลยครับดูครับใส่ล็อกขาคาไว้ครับโอเล่วังจันทร์ต้องดันครับเดินเหมือนเดิมครับแทบจะไม่หายใจเลยนะครับยก3กลางยกครับนี่เค
อดมวยทั้งคู่นะและการชกสมัยนั้นอยากให้ท่านมาจับตาครับก็เรียกว่าถึงอาวุธนะครับลักษณะของการต่อสู้ระหว่างวังกันกับโอเล่คุ้มค่ามากครับสำหรับแฟนมวยที่เข้าไปชมในวันนั้นนะครับดูครับอาวุธที่ออกไม่หยุดได้จะหมดยก3เหมือนเดิมครับดูจังหวะเข้าไปสับศอกแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายสลับมาขวาโอเล่ต้องสายแข้งซ้ายสกัดครับก็ยังต่อยเชิงรับเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีเน้นครับบางจังหวะนี่ครับลูกดักแทงครับดักแทงด้วยซ้ายแล้วก็บางจังหวะนั้นแกดักด้วยเข่าขวาดึงไม่มาแล้วยังไม่หยุดครับโอเล่ก็พยายามจะดักแทงให้วังจันทร์นั้นหยุดไม่ได้ต้องชมครับหัวใจดูครับศอกซ้ายพยักหน้าอะไรครับให้สับเข้ามาใหม่นะครับสับคืน2โอ้โหแข้งขวาแข้งนี้บุกเลยครับวางใจเอาไปสับ2เหมือนเลยครับแล้วก็แม่หัวใจนี่ถือว่าเป็นหัวใจเพชรจริงๆนะครับโดนหนักขนาดนี้เลยไม่หยุดถือเป็นจุดเสน่ห์ของวางใจนะคือจะมีลูกถูแล้วก็ลูกเอ๋นะฮะเรียกว่าทั้งคู่เรามีแฟนเรียกว่าแฟนชื่นชอบถือว่าเป็นมวยระดับเกรด A เลยครับมวยแม่เหล็กแล้วก็มีแฟนพอๆกันครับ50-50เสียงเชียร์นั้นก็ก้ำกึ่งมากใกล้จะหมดยก3แล้วนะครับยังไม่หยุดนะครับเราจะวัดกำลังดูแล้วครับว่านายนั้นเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้อุ่มไม่เฉยๆครับโอเล่วังจันทร์ก็แม่ก็พยายามครับโอเล่ก็รู้แล้วครับโอเล่พยายามจะดึงวังจันทร์ก็พยายามจะขวางเอาไว้ครับไม่ให้ดึงครับสุดท้ายลงจนได้ครับนี่เป็นปลายยกหัวเหลี่ยมมวยนะครับคุณเพลวันนี้เป็นมวยเข่ามาก่อนนะครับหมดยกที่3ครับน้ำมากเกินเหตุยกที่4ครับวังจันทร์ก็ยังเดินตามสไตล์นะครับเพราะจังหวะมีอยู่นอกเนี่ยจะรอแน่นอนครับอยากให้เป็นมวยจับตาต้องเหลี่ยมมวยโอเล่ครับการพลิกนะครับการพิ้วและเป็นนักมวยที่คนก็อยากบอกว่าอยากให้ตอนมวยแล้วก็มามวยรุ่นน้องไปศึกษานะครับมีแผนการทบเปลี่ยนไปแล้วนะครับวังจันทร์มันตัดสินใจเดินเดินติดตัวเร็วขึ้นติดตัวแล้วก็จะกะเล่นนายเพราะว่ามวยเขาอาชีพเดินอยู่แล้วแต่ว่าดูครับความที่เป็นมวยที่ค่อนข้างเล็กกว่าครับแล้วก็ความพิ้วความเป็นมวยคลาสสิกของโอเล่ครับก็เอาตัวรอดออกไปได้ครับจับลำตัวแล้วครับเมื่อเกาะไม่ติดก็หันมาเล่นงานลำตัวครับลูกนี้โดนยกทิ้งครับโอเล่จับแล้วย้ำลงไปตัดลำตัวอีกครับวังจันทร์แลกหมัดจุดนี้ไม่มีหยุดนะครับดูครับนี่คือเป็นจุดเสน่ห์ครับของมวยคู่นี้จะสังเกตว่าไม่มีใครยอมใครนะฮะแล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันสังเกตครับหมัดก็หมัดด้วยนะฮะอาวุธกันพอๆกันครับดูนะหัวใจนะครับลีลาไอคิวมวยดูกันทุกวินาทีครับช็อตต่อช็อตคุณพี่ผมพี่ครับโยครับแบบเตะซ้ายครับแม่ขึ้นเตะขึ้นแทงโอ้เลยทำการเดินเหมือนเดิมครับยก4นี่ครับคุณพี่สกัดโอ้เล่นกับต่างบ้านนะครับพยายามจะพลิกไม่ได้ก็ต้องมาตีครับนี่ครับหมุนไปเรื่อยครับดักแทงซ้ายทำครับโดนวังจันทร์สับด้วยศอกโอเล่จับมาแทงหยุดไม่อยู่จริงๆครับต้องถือว่าเดินไม่หยุดนะฮะแต่โอเล่เนี่ยถือว่าพิ้วแล้วออกอาวุธเหมือนสั่งได้นะฮะนี่ครับพยายามจะต้านการบุกของวังจันทร์แต่ว่าไม่วังจันทร์นี่ไม่มียอดพอครับถือว่านี่เป็นหน้าคุณผู้ชื่นชอบมากสำหรับแฟนๆในวันนั้นนะครับซึ่งยอดค่าผ่านประตูก็แทบทะลุครับหรือว่าทะลุเป้าไม่ต้องหยุดเหมือนกันครับแค่นี้ของโอเล่ทำเอาวังจันทร์หยุดแต่ว่าหยุดไม่นาน 3-4 วิเดินอีกแล้วครับเข้ามาใส่ต่อครับดูหัวใจครับสภาพร่างกายนะถือว่ายอดเยี่ยมมากครับแค่นี้โอ้โหมาดูครับเสียหลักครับโดนเตะซ้ายเขาเรียกเตะซ้ายอัดกระเช
ชือกนะครับเข้าไปแล้วนี่ครับตามเล็กนะครับแล้วก็ตีมาแล้วครับวันนี้มือเลี้ยวปลายยกครับอยู่ที่มุมแดงนี่ครับช่วงสุดท้ายกิ๊กเนี่ยครับเปิดตำราสู้กันทุกวินาทีครับแล้วก็มาถึงยกสุดท้ายครับยกที่5ตามกันต่อครับครับยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะฮะโมกุนินีพวกได้คุ้มค่าและสมศักดิ์ศรีมากสี่ยกนี้ถือว่าคู่ที่เป็นอย่างยิ่งครับการมวยก็ว่าเสียงเชียร์ก็ยังเหมือนเดิมครับ50 50ครับโดนรัดแล้วนะครับมวยตัวใหญ่ครับโอเล่ถูกตุ้มมากกว่านี่ครับความที่เราบุกมานานครับเดินมานาน4ยกกว่าแล้วขึ้นยก5แล้วครับขาก็เริ่มจะเปรี้ยวๆเป็นไปมากเป็นของธรรมดาครับแต่ว่าถามว่าหยุดไหมไม่หยุดครับหลังจากน้อยยังเดินเหมือนเดิมครับทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นครับต่อไปใหม่ครับโอเล่พยายามจะดันนะครับดันหน้าแต่ว่าเบรกไม่อยู่ครับติดแบบวังจันไม่ได้ครับวังจันเดินเข้าไปซับศอกแตะขวาครับดูครับเร่งขึ้นมาแล้วนะครับยกสุดท้ายยังเร่งได้ครับดูครับนะครับถอยออกมาก่อนหายใจโอ้เล่นโอ้โหแห่งนี้ของโอเล่ครับก็ตีเตะตีแทงครับกว่ายกเต็มทีแล้วครับเริ่มจะผ่อนหายใจกันบ้างยังเชียร์กันด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นมากครับดูครับปลายยกกลับเข้ามาใส่กันใหม่ครับหลังจากที่พักหายใจไปมาไม่ถึง10วิเดินต่อครับวังจันทร์นี่ครับลูกขยันโอเล่มันลูกสวยงามลูกพริ้วครับไหวพริบปฏิภาณจะถือว่าต้องวัดใจกรรมการด้วยนะฮะว่าลูกขยันกับลูกที่จุกจิกออกวุฒิหมดยกสุดท้ายครับมาดูครับมวยเมื่อวันที่21มกราคม2534ครับคุณเมตตาเป็นชำนาญครับมาขึ้นไปให้กำลังใจวังจันทร์น้อยครับแล้วก็เป็นฝ่ายชนะ